ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอนะครับสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับการใช้เครื่องมือ Legacy Title นะครับแล้วก็ t y p Tool นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตัวอักษรให้กับงานวิดีโอนั่นเองนะครับ สำหรับโปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการสร้างตัวอักษรนะครับตั้งแต่เวอร์ชันน2020ขึ้นไปก็จะมีการาสร้างตัวอักษรในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเวอร์ชันก่อนนัาน,นี้จะเป็น t i t a ินะครับหรือ Legacy Title นะครับแต่ในเวอร์ชันน2020ขึ้นไปนะครับก็จะมีการสร้างเครื่องมือตัวใหม่ขึ้นมานะครับชื่อ ว่าไททูนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสองตัวนี้นะครับมีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนเลยนะครับสำหรับเครื่องมือตัวแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเลกซีไตเติลนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันครับก็ให้เราไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งนิวนะครับแล้วก็ไปที่คำว่า เลกาซีไตเติลนะครับคลิกขึ้นมาครับสำหรับค่าวิดีโอเซตติ้งตรงนี้ผมก็แนะนำว่านะครับมันคือค่า default ที่เราตั้งค่า sequence เราไว้นะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วกันนะครับส่วน Name นะครับท่านจะใส่ชื่อจะเปลี่ยนแปลงชื่อก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นคำว่า Title สมมตินะครับแล้วผมก็คลิกโอเคครับ ครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับการทํางานของ legacy title มานะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งหน้าต่างได้นะครับก็จะเป็นการขยายหน้าต่างให้ใหญ่ขึ้นนะครับหรือปรับ layout ตรงนี้นะครับทางซ้ายทางขวานะครับครับในการสร้าง legacy title นะครับก็มีเครื่องมือที่ใช้งานทั่วๆไปนะครับตามรูปร่างหน้าต่างแบบนี้นะครับ ตัวที่อยู่ด้านบนนี้ก็จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆโปรแกรม Microsoft Word ทั่วไปนะครับครับตัวแรกครับที่จะทำการสร้างก็เครื่องมือตัวนี้เลยนะครับ t y p Tool นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตัวหนังสือในแนวตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มต้นแบบเบื้องต้นกันนะครับแบบ Basic Basic กันก่อนก็ให้เราคลิกเลือกเครื่องมือ t ททู t o นะครับนะครับ คลิกเลือกเครื่องมือไททูลแล้วก็คลิกพิมพ์นะครับที่บริเวณแอรเรียตรงนี้นะครับสมมติผมพิมพ์คำว่าอาวตารอย่างนี้นะครับก็เมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการตกแต่งนะครับก็เพื่อความสะดวกในการตกแต่งปรับแต่งต่างๆก็ให้เราเปลี่ยน นะครับเครื่องมือเป็นตัว Selection Tool ตัวนี้นะครับคลิกเลือกนะครับครับสำหรับอย่างแรกเลยที่เราใช้แน่นอนเมื่อเราเลือกใช้เครื่องมือ Selection Tool ก็คือการที่เราขยับตัวอักษรไปในตำแหน่งต่างๆนะครับซึ่งตัว Legacy Title ตัวนี้ก็มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกอยู่สองตัวสาตัวด้วยกันตัวแรกก็คือที่ผมใช้เป็นประจำก็คือตัวจัดเซ็นเตอร์นะครับ ทั้งในแนวแกน x และแนวแกน y นะครับในแนวตั้งและแนวนอนนั่นเองนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ตัวหนังสือของผมเนี่ยอยู่บริเวณกึ่งกลางของ area title เลยนะครับผมก็คลิกนะครับอันนี้คือในแนวนอนส่วนนี้ในแนวตั้งนะครับนี่ครับก็เป็นการใช้เครื่องมือปรับอัตโนมัติแต่ถ้าเรามีตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่บน area ของ title เนี่ยมากกว่า 1. ชุดตัวหนังสือ นะครับก็จะมีตัวคำสั่ง Align นะครับในการจัดทิศซ้ายทิศขวาให้ตัวหนังสือนั้นไปในทิศทางที่จัดอัตโนมัติให้นะครับมีเครื่องมือที่นี้ผมมีตัวเดียวก็ใช้แบบที้ไปก่อนนะครับส่วนเครื่องมือตัวอื่นนะครับก็จะเป็นการสร้างพารากราฟนะครับเนี่ยครับนะครับแล้วก็ตัวหนังสือต่างๆแล้วก็มีการเพิ่มจุดต่างๆแต่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่เราจะใช้กันบ่อยก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือ รูปทรงต่างๆที่จะใช้ในการสร้างรูปทรงเพื่อที่จะสร้างเป็นกราฟิกนะครับประกอบซึ่งเราอาจจะทำเป็นโลโก้หรือทำเป็นกราฟิกที่จะใช้ในการแสดงนะครับในคลิปวิดีโอของเรานะครับเดี๋ยวในที่นี้ผมนะครับพาแนะนำศึกษาและปฏิบัติในเรื่องของตัวหนังสือก่อนนะกันนะครับครับสำหรับเมื่อเราพริมพ์ตัวหนังสือเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราคลิกที่ตัวหนังสือเนี่ย คําสั่งต่างๆก็จะ enable ขึ้นมาให้เราทํางานนะครับในด้านส่วนบนตรงนี้ครับเราก็จะทํางานคล้ายๆกับโปรแกรม Microsoft Word เลยนะครับนี่ครับมีการกําหนดเลือกรูปแบบตัวอักษรลักษณะต่างๆนะครับตัวหนาตัวเอียงตัวขีดสิ้นใต้นะครับต่างๆเลยครับก็เป็นเราคุ้นเคยยู่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างครับจะมีสไตล์สําเร็จรูปให้เราเลือกนะครับ เดี๋ยวผมขยายนิดนึงนะครับมีสไตล์ให้เราเลือกครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเราก็นะครับเนี่ยมีสไตล์ให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเราเลือกเราคลิกเลือกตัวหนังสือของเรานะครับแล้วเราก็มาคลิกเลือกสไตล์นะครับจากตัวสไตล์ข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็มีหลากหลายรูปแบบแบบที่กําหนดเป็นสีเลยก็มีนะครับแบบนี้ มีกราฟิกช่วยเลยนะครับแบบนี้เยอะแยๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะนำพรีเซตตรงนี้หรือสไตล์ตรงนี้คลิกแล้วใช้งานได้เลยนะครับก็สะดวกมากขึ้นนะครับก็ในที่นี้เดี๋ยวผมจะพาฝึกทำก็เดี๋ยวผมนะครับรีเซตไปอยู่ในส่วนของสไตล์แบบเดิมก่อนแล้วกันนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนของการปรับแต่งค่าต่างๆนะครับของ ตัวอักษรที่เราสร้างขึ้นมาสมมุติว่าผมาใช้ตัวอักษรเป็นคําว่าอวตารอย่างนี้นะครับแล้วก็ก็จะทําการปรับแต่งต่อไปนะครับก็ดูในส่วนของด้านขวามือครับก็จะเป็นตัว Property ต่างๆที่จะทําให้เรานั้นกําหนดค่าและรูปแบบต่างๆให้กับตัวอักษรของเรานะครับในส่วนแรกในส่วนของ transform เนี่ยผมขอไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะมา ปรับแต่งในเรื่องของอรูปทรง transform ต่างๆเนี่ยจากตัวกรอบทั้งหมดนะครับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการายืดตัวอักษรแบบนี้นะครับแล้วก็การยืดแบบไปพร้อมๆกันนะครับอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของอ transform นะครับในองของ transform นะครับต่อไปครับ ผมขอย่อ Transform ไว้นะครับ Transform เนี่ยจะมีทั้งแกน x แกน y ความกว้างความสูงเหมือนที่ผมทําให้แต่ว่าถ้าเรามาปรับที่นี่ก็จะสะดวกกว่านะครับปรับที่ตัวปุ่มทั้ง8ปุ่มเนี่ยนะครับจะสะดวกกว่าแบบนี้นะครับผมปรับตัวใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับครับต่อไปครับผมย่อ Transform ไว้ก่อนครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งครับที่ใช้ในการปรับตัวหนังสือนะครับตัวแรกครับฟอนต์แฟมิลี่นั่นก็คือรูปแบบฟอนต์นั่นเองนะครับว่าเราจะให้ฟอนต์เลือกใช้รูปแบบฟอนต์แบบไหนนะครับประเภทไหนก็คลิกนะครับคลิกเลือกแล้วก็ค้นหานะครับค้นหาตัวหนังสือที่เราต้องการใช้งานนะครับในที่นี้ผมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็เลือกได้ทุกฟอนต์เลยนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ให้เรา เลือกฟอนต์ที่มันซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับสมมติว่าในที่นี้ผมเลือกฟอนต์นะครับเป็นตัวนี้ครับ Se จิโอสมมตินะครับผมก็เลือกอย่างนี้นะครับนี่คือประเภทของฟอนต์ที่เราเลือกนะครับต่อไปครับลักษณะของฟอนต์ครับเราต้องการยังไงก็คือฟอนต์สไตล์นะครับฟอนต์สไตล์ก็ในที่นี้ครับขึ้นอยู่กับประเภทของฟอนต์ที่เราเลือกว่า ตรงสไตล์จะมีให้เราเลือกเท่าไหร่นะครับในที่นี้ครับก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็คเป็นแบล็คเอ็กซ์เลยนะครับต่งนี้เยอะแยะเลยแล้วแต่ฟอนต์แล้วแต่รูปแบบของฟอนต์นะครับสมมุติในที่นี้ผมเลือกเป็นบอรนนะครับบอนตัวหนานะครับหรือจะแล้วแต่บางคนนะครับอาจจะเลือกตัวบนเลยก็ได้อย่างนี้นะครับแบล็คนะครับโอเคนะครับนี้เป็นขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอักษรนะครับ ครับต่อไปครับก็จะเป็นส่วนอื่นๆซึ่งในที่นี้มันมีตัวหนังสือเนี่ยอยู่แถวเดียวบรรทัดเดียวนะครับก็คงจะแนะนําได้ในบางคําสั่งนะครับก็อย่างเช่นเล a d ิ้งนะครับอะไรพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับความห่างของอ,อย่างเช่นตัวปรับความห่างระยะของตัวอักษรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นระยะบรรทัดอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็ชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาอย่างเงี้ยนะครับก็ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมข้อข้ามไปนะครับแต่ที่สําคัญอีกอารหนึ่งก็คือนี่ครับฟอนต์ไซส์ก็คือตัวขนาดของตัวหนังสือนะครับว่าเราจะให้ฟอนต์นั้นมีขนาดตัวหนังสือเท่าไหร่ก็สามารถเอาเมาส์ไปชี้ค้างไว้นะครับเป็นรูปเคอร์เซอร์เมาส์แบบนี้นะครับเคอร์เซอร์เมาส์จะเปลี่ยนแบบนี้ก็คลิกค้างไว้ถ้าลากไปทางซ้ายก็เป็นการลดขนาดฟอนต์นะครับถ้าเกิดคลิกค้างไว้ลากไปทางขวาก็เป็นการเพิ่มขนาดฟอนต์ นะครับแบบนี้สมมุติผมตั้งเป็น300ผมก็เราก็สามารถที่จะคลิกพิมพ์ได้ก็กได้นะครับคลิกแล้วพิมพ์เลยก็ได้300แบบนี้นะครับแล้วผมก็จัดกลงางนะครับเอาละครับนี่คือในส่วนของอตัว property ที่ที่ปรับให้กับตัวองษรนะครับเราไปดูส่วนต่อไปครับผมย่อ property ไว้นะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับก็คือ ตัวของฟิลนั่นเองฟิลก็คือรูปแบบของการเติมสีให้กับตัวหนังสือนะครับในที่นี้เราจะเห็นว่าอฟอนต์ฟิลไทป์เนี่ยนะครับเลือกเป็นคำว่า Solid นั่นก็คือการเติมสีไปตรงๆเลยนะครับเป็นการเทสสีไปตรงๆนะครับเราก็มาเปลี่ยนสีตรงคำสั่ง Color โดยคลิกที่กรอบตรงนี้นะครับคลิกนะครับเห็นไหมครับเอาวงกลมของเราไปคลิกเลือกสีจัดตำแหน่ง นะครับสมมติมผมเอาไว้มุมขวาล่างเลยแล้วก็เลือกสีนะครับอย่างงี้โอเคไปเห็นไหมครับหรือเราจะใช้เนี่ยครับตัวดูดสีนะครับตัวนี้นะครับตัวดูดสีดอปอิงเนี่ยก็ไปคลิกดูดสีตรงไหนก็ได้ครับที่เราต้องการที่ให้มันใกล้เคียงกับพื้นที่งานของเราอะไรเงี้นะครับก็จะทําให้เราได้งานที่ ตรงกับทีมที่เราสร้างอยู่นะครับนี่ครับก็คือรูปแบบการเปลี่ยนสีและรูปแบบของการระบายสีของตัวอักษนนะครับคราวนี้ตรงฟิลไทป์เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบการระบายสีได้หลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นถ้าเราไม่เลือกแบบ solid เราสามารถที่จะเลือกเป็นแบบล i n e a i นะครับลองดูนะครับล i n e a i ครับล i n น a i ก็จะมีให้เลือกสีนะครับ มากกว่าถึงสีก็จะเป็น2สีซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดสีนะครับตามที่เราต้องการได้ครับก็ลองเปลี่ยนดูครับโดยใช้การกำหนดสีจาก2จุดนี้นะครับสมมติผมดับเบิลคลิกที่ตัวนี้ครับตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับนะครับก็จะเป็นการเลือกสีในฝั่งทางด้านทางด้านลูกศรทางขวามมือนะครับสมมติผมเลือกเป็นสีแดงนะครับโอเคไปนะครับ เหไหมครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ทางด้านนี้นะครับเราเลือกสีอะไรก็ดับเบิลคลิกนะครับสมมุติผมเลือกเป็นสีเหลืองนะครับแบบนี้ครับส่วนความเปอร์เซนต์ของการแสดงสีจะมากจะน้อยเราก็ขยับตรงนี้เอาครับอย่างเช่นผมขยับสีเหลืองไปเยอะๆสีแดงน้อยๆอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็อาจจะสีเหลืองน้อยสีแดงเยอะก็เลื่อนมา ะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะปรับแต่งได้อันนี้เป็นแบบไลเนียนะครับซึ่งไลเนียก็จะามาเข้าได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นค่า o p a ป i t y แต่ที่เราจะปรับกันบ่อยๆก็จะเป็นนี่ครับแองเกก็คือจะให้มันละเลงสีไปลักษณะแนวทางไหนนะครับแนวทางไหนเห็นไหมครับพอผมเลื่อนนะครับอันนี้ก็จะละเลงสีไปอีกอาตามองศาที่เรากำหนด นะครับที่เรากําหนดเห็ไหมครับะนะครับต่อไปครับถ้าเราไม่เลือกแบบลายเนี่ยอาจจะเลือกแบบอย่างนี้ก็ได้ครับคลิกเลือกเลยนะครับเป็นเลดิออรครับเป็นเลดิออรเนี่ยก็คือเทสีไปในในระดับแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับส่วนเลดิออนี่จะเป็นรัศมีวงกลมนะครับรเลดิออจะเป็นรัศมีวงกลมว่าเดี๋ยวผมลอง นะครับดึงสีแดงเข้ามาเยอะๆเห็นไหมครับเราจะเห็นเป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับเมื่อเราดึงห่างออกไปไหมครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้น,ะ,น,ะ,น,ะ,นะครับนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบรัศมีวงกลมนะครับต่อไปครับจากเลดิอนะครับเป็นโฟคลเลอร์นะครับเป็นโฟคลเลอร์อันนี้ก็ จะเลือกสีได้มากกว่า1สี2สีนะครับก็เลือกได้ถึง4สีข้างเลยนะครับสมุมเลย4สีเลยเดี๋ยวเราลองปรับกันดูนะครับสมมุติว่าสีแรกผมเป็นสีเหลืองนะครับสีที่2ผมปรับเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวะนะครับเห็นไหมครับสีเขียวมุมบนขวานะครับ ส่วนตรงฝั่งนี้ครับมุมล่างซ้ายครับผมปรับเป็นสีม่วงสมมตินะครับเป็นสีม่วงเห็นไหมครับเราก็จะได้สีถึงสีสีด้วยกันเห็นไหมครับเหลืองเขียวม่วงแดงเห็นไหมครับแล้วก็เราก็สามารถมาปรับเพิ่มเติมได้ครับก็ลองเล่นกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็น r a เนียนะครับเรดิเ uh, อหรือว่า f ฟคาเลอร์นะครับก็จะมีผลกันตาอื่นคราวนี้ก็จะมีในเรื่องของ f ฟคาเลอร์ก็จะมีคําสั่งเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวจากตรงนี้นะครับเราก็ลองคลิกเล่นดูครับ,น,รบน,นะครับชินนะครับหรือ t e x t เจอซึ่งก็จะเป็นการใส่ในเรื่องของตัวรูปต่างๆที่เป็นพื้นของตัวหนังสือนั่นเองเดี๋ยวผมนะครับขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับในส่วนตัวอื่นก็ จะเป็นระดับสูงขึ้นไปนะครับในการปรับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับแล้วก็ Ghost แบบนี้นะครับซึ่งก็จะใช้ร่วมกับคําคสั่งอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกรับไปเป็นค่าเดิมนะครับ ครับแล้วก็มีความาสามารถนะครับในการกำหนดสีเนี่ยเยอะแยะนะครับนอกจากเราจะเติมฟิลสีได้แบบนี้แล้วในคำสั่งต่อไปครับนะครับเดี๋ยวผมยอ่อฟิลไว้ก่อนนะครับคือคำสั่งสตโตรกนะครับก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มความหนาให้กับตัวอักษรได้เพิ่มขอบให้กับตัวอักษรตรงนี้นะครับซึ่งสตโตรกเนี่ย มีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือการให้ขอบเนี่ยกินพื้นที่ของตัวสษรเข้าไปด้านในซึ่งเราเรียกว่า inner stroke นะครับกับให้ตัวขอบที่เราเติมสีเข้าไปเนี่ยไม่กินตัวไม่กินพื้นที่ของตัวสือด้านในให้มันออกแางนอกเราเรียกว่า outer stroke นะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไร inner stroke นะครับก่อนอเมื่อเราจะใช้งานให้เราคลิกที่คําว่า add นะครับคลิกอย่างนี้นะครับ ซึ่งอ,อินนตอร์ก็จะทําการกินพื้นที่ข้างในเดี๋ยวผมปฏิบัติให้ดูข้าก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวผมค่อยว่าทีหลังนะครับก็คําว่า Color ครับตอนนี้มันเป็นสีดําเราจะไม่เห็นขอบมันเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับผมคลิกตรงรอบนี่นะครับผมเลือกเป็นสีขาวสมมุตินะครับโอเคไปเห็นไหมครับตหนสือมีขอบสีขาวแล้วคราวนี้เมื่อเราเพิ่มไซส์ครับเพิ่มไซส์มันเข้าไป ค,คลิกค้างไว้ลากไปทางขวาจะเห็นว่ามันกินพื้นที่เข้าไปในตัวหนังสือเห็นไหมครับอันนี้คือ inner stroke นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของกราฟิกที่ใช้ว่าเราต้องการใช้ inner หรือ outer นะครับอันนี้ผมลบทิ้งไปก่อนนะครับครับนะอันนี้เราลองมาเพิ่มแบบ outer กันนะครับผมก็คลิกปุ่ม add นะครับแบบนี้ผมเลือกสีก่อนเลยนะครับก็ เป็นสีขาวนะครับครับเป็นสีขาวนะครับครัวนที่ผมลองเพิ่มไซส์ดูครับเป็น25่สิห้าสกนะครับก็จะเห็นว่ามันกินขอบไปข้างนอกนะครับตัวหนังสือเราก็ยังมีค่าพื้นที่ของสีเท่าเดิมน,นะครับครับและที่ผมบอกนะครับว่าคล้ายๆกับฟิลก็คือนอกจากเราจะเติมพื้นผิวของสโตรกเป็นแบบธรรมดาซึ่งก็คือไทป์น้เป็นแบบเอชแล้วนะครับ เราสามารถที่จะเลือกรูปแบบการเติมได้อีกรูปแบบอ,อื่นอีกนะครับอย่างเช่นดับเฟสนะครับนี่นะครับก็กินพื้นที่เข้าไปข้างในกับดีฟดีฟก็คือ,อมีความลึกเข้าไปในส่วนของมิติอของกรอบนะครับมีความลึกก็คือมีความหนาของมันนะครับมีความหนาของมันมีความลึกของมันเราก็ลองเพิ่มไซส์ดูครับเนี่ยครับเห็นไหมครับความหนาของมันก็จะมากขึ้นนะครับ แล้วมันก็จะมีคําว่าแองเจิลขึ้นมาให้เราก็คือปรับองศานะครับว่าเราจะเล่นองศาแบบไหนเห็นไหมครับเล่นตัวขึ้นอย่างนี้มาฝั่งนี้หรือไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็นะครับส่องจากข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยปรับองศานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นยังไงนะครับอ่านะครับก็เป็น ลูกเล่นนะครับที่เราสามารถปรับเพื่อที่จะสร้างความสวยงามให้กับตัวหนังสือเราได้นะครับแบบนี้โอเคนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนนะครับสมมติมปรับไว้แบบนี้นะครับและนอกจากว่าเราจะ outer s t o k e ด้วยการเติมเป็นขอบแบบนี้แล้วเรายังสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าจะให้สีของเราเนี่ยเป็นสีเดียว หรือเป็นหลายสีเหมือนกับตัวที่เราเติมฟิลมเมื่อกี้นะครับสมมุติว่าผมเลือกฟิลไทา์นะครับเป็นโฟล์คัลเลอร์มันก็จะเลือกสีที่สีสีเหมือนกันนะครับสมมติผมจะให้มันล้อกันตรงจากตรงนี้ผมก็คลิกตัวบนเลยครับเบิลคลิกเป็นสีเหลืองสมมตินะครับจะให้มันล้อกับตัวบนขึ้นไปหรือผมจะใช้ตัวสีเนี่ยในการ เลือกก็ได้ครับโดยใช้ตัวนี้ครับดอปอิงเนี่ยครับสมมุติผมคลิกดอปอิงนะครับแล้วก็มาเลือกสีเห็นไหมครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็นี่ครับเราก็เลือกสีให้ตรงนะครับแล้วก็โอเคเห็นไหมครับด้านบนของตัวอักษรก็จะล้อกันไปแบบนี้นะครับผมคลิกเลือกดับเบิลคลิกเลือกนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับผมคลิกเลือกสีเขียวนะครับ นะครับต่อไปตรงนี้เป็นสีม่วงนะครับผมก็ดับเบิลคลิกเลือกเป็นสีม่วงนะครับอ่าแล้วก็อันขวามนสีแดงนะครับแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะรอกันไปแบบนี้นะครับหรือเราจะเลือกเป็นเ a ด i ออนะครับเห็นไหมครับแบบนี้หรือไลเนีย นะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกนะครับขึ้นก็จะทําให้ตัวหนังสือเรามีมิติมากขึ้นนะครับเอาละคราวนี้ผมจะลองปรับแต่งนะครับให้เป็นลักษณะตรงข้ามดูนะครับสีแดงขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับขวามือนี่เป็นสีเหลืองนะครับผมจะลองเล่นดูนะครับอ่ามีมิติละนะครับอันนี้เป็นสีม่วงนะครับแบบนี้ ครับแล้วก็นี่เป็นสีเขียวนะครับหนังสือเรามีมิติแล้วครับนะครับนี่ก็คือการปรับแต่งนะครับในเรื่องของสตโตรกเห็นไหมครับว่าตรงฟิลไทป์ของสตโตรกก็สามารถที่จะมีลูกเล่นเหมือนกับตัวฟิลของตัวสอนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ตัวให้สวยงามนะครับตามที่เราต้องการนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะปรับนะครับให้ดูกันแบบนี้ไปก่อนนะครับแบบนี้ไปก่อน โอเคนะครับแบบนี้ครับต่อไปครับผมย่อสโตรกไว้ครับต่อไปเป็นชาร์โดครับถ้าเราจะใช้ก็คลิกเครื่องหมายถูกครับชาร์โดก็คือเงาของตัวหนังสือนั่นเองนะครับว่าเราจะให้มีเงาไหมแต่ในที่นี้ครับสีที่มันเลือกไว้เป็นสีดําเราเลยมองไม่เห็นเงาเราลองเปลี่ยนสีดูครับคลิกที่กรอบนะครับเปลี่ยนสีผมเลือกเป็นสีขาวนะครับเลือกเป็นสีขาวแล้วก็ไปเพิ่มนะครับ เพิ่มตัว distance size แล้วก็ space นะครับ space เนี่ยผมลงเพิ่ม size ก่อนละกันครับนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นฟุ้งออกมายังครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่จะเลือกว่าจะให้มันฟุ้งมากฟุ้งน้อยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนี่นะครับสมมติผมเลือกไว้ร้อยหนึ่งเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการกําหนดระยะห่างซึ่งจะล้อกับองศาที่เลือกนะครับจะล้อกับองศาที่เลือกเนี่ยครับว่า เราจะให้มันองศามันไปทางไหนเห็นไหมครับทางซ้ายต้องขวาอ่านะครับแบบนี้องศาที่เลือกนะครับ่าตัว distance คือระยะห่างครับระยะห่างของเงาเห็นไหมครับจะให้ห่างไปขนาดไหนนะครับนี่ครับตัวระยะห่างอ่ะรารนี้๋ยวผมลองปรับนะครับนี่ครับนี่ครับ อันส่วน opacity ก็คือความเข้มนะครับเราจะเพิ่มความเข้มเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแบบนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือใน,ส,นส่วนของ shadow หรือเงานั่นเองนะครับแบบนี้นะครับก็นําไปปรับใช้กันนะครับนําไปปรับใช้กันตัว shadow นะครับโอเคนะครับโอเค ครับสมมุติว่าผมปรับค่าเป็นตามนี้แล้วกันนะครับก็จะได้ลักษณะตัวอักษรแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชา a d o w นะครับตัวสุดท้ายครับก็คือตัวแบ a c กเ o u n ์แบล็กเกลว์ก็คือการใส่สีนะครับพื้นหลังให้กับเล克ซีตเอเติลของเรานะครับก็ติ๊กถูกถ้าเราจะเลือกใช้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับเราสามารถเลือกได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะครับ นี้นะครับรับนี่นะครับก็คือสีแบล็กราวพื้นหลังเวลาเราไปใช้ก็จะมีสีติดไปด้วยสีของแบล็ก r กวนะครับอันนี้ก็มีฟิลไทป์เหมือนกับการใส่สีตัวอักษรนะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วแต่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ยังไงนะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็ นำไปปรับใช้กันดูนะครับนำไปปรับใช้กันดูนะครับแบบนี้นะครับสมมุติว่าในที่นี้ผมไม่ใช้แล้วกันนะครับผมก็เอากรื่งหมายถูกออกนะครับครับที่ก็ถือว่าเราได้ปรับแต่งนะครับตัวอักษรของเรานะครับใน Legacy ่เตเของเราได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ปิดไปนะครับ การนํามาใช้งานก็ตามปกติเลยครับเหมือนกับเรานําคลิปวิดีโอตัวอื่นเข้ามาใช้งานนะครับก็ลากนะครับไตเตเิ้ลเข้ามาในวิดีโอแท็กได้เลยนะครับแบบนี้ผมย่อเข้ามานะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เราจะใส่แอนิเมชันอะไรให้กับตัว Legacy Title ก็เหมือนกับที่เราทำกับคลิปวิดีโอเลยนะครับ สมมุติในที่นี้ครับผมจะทําให้มันเป็นจากตัวเล็กแล้วขึ้นมาเป็นตัวใหญ่นะครับก็คลิกเลือกคลิปวิดีโอนะครับไปที่แท็บ Effect Control นะครับคำสั่งที่จะทําให้มันซูมเข้าซูมออกเล็กใหญ่ก็คือคําสั่ง s สเ l ลนั่นเองนะครับผมก็มาปรับที่ไทม์ไลน์นะครับครับสเกลตัวแรกก็เป็นศูนย์ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็คลิกนะครับ t o g g l e Animation นะครับ แล้วก็ขยับมานิดนึงนะครับสัก5วินาทีก็ให้มันเป็นประมาณสัก120นะครับจะคลิกและพิมพ์ก็ได้นะครับ120อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ขยับมานิดนึงครับบวกไปอีกสัก3วินาทีนะครับก็ขยับไปเป็น80นะครับแล้วก็ บวกไปอีกนิดนึงครับ10วินาทีก็เป็น100อยซอย่างนี้นะครับคราวนี้เวลาเราเล่นครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ใครอยากจะให้เร็วให้ช้าก็เหมือนเดิมครับไปปรับที่ตัวเอฟเ c t c o คอนโทนะครับว่าจะให้มันแสดงแอนิเมชันช้าเร็วขนาดไหนนะครับก็ ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วก็ปักนะครับแล้วก็เรามาเล่นดูไหมครับแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของ legacy t a t l e นะครับที่นำมา,าใช้งานกันได้ตามปกติครับคราวนี้ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับก็คือเครื่องมือตัวใหม่สำหรับ ตั้งแต่ s, <S เวอร์ชัน Adobe Premiere Pro 2020นะครับก็คือตัว t y p Tool นั่นเองวิธีใช้งานเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับผมก็ลบไตเติ้ลออกก่อนแล้วกันนะครับต่อไปนะครับผมก็จะนำคลิปวิดีโอนะครับตัวหนึ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับเข้ามาใช้งานาผมก็ดึงมาไว้ที่ตัว V1 นะครับก็เป็นเพลง นะครับแล้วครวานี้เพลงนี้สมมุติว่าผมต้องการที่จะใส่เนื้อเพลงเข้าไปนะครับซึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วทุกคลิปวิดีโอก็จะมีนะครับเนื้อเพลงให้ดูกันนะครับนะครับคราวนี้เดี๋ยว เราจะลองมาใส่ในบางท่อนดูนะครับนะครับแบบนี้ครับสมมุติว่าท่อนฮุกตรงนี้ครับผมต้องการที่จะใส่เนื้อเพลงนะครับให้ร้องนะครับผมก็ใช้เครื่องมือไททอลเนี่ยน่าจะาลาบากนะครับเพราะเราต้อง copy แล้วก็วางแล้วก็ทำเนื้อร้องใหม่โดยที่ ต้องเข้าไปแก้ในไตเติลไดเควซี่ไตเติลนะครับโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยทุกครั้งนะครับทำอย่างนี้ทุกครั้งแต่เวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับก็ทำเครื่องมือง่ายๆมาให้เราใช้ได้สะดวกขึ้นก็คือตัวไททูลนะครับก็นี่ครับคลิกค้างไว้ก็จะเห็นว่าสามารถสร้างตัวอักษรได้2รูปแบบนะครับก็คือทั้งในปกติแล้วก็ในแนวตั้งนะครับเดี๋ยวเราใช้แบบธรรมดากันก่อนแล้วกันครับก็คือตัวนี้นะครับคลิกเลือกครับ ผมก็จะใส่เนื้อลองตรงไหนนะครับช่วงจังหวะเวลาไหนผมก็คลิกที่หน้าจอเลยนะครับครับก็จะคลิกพิมพ์ตัวหนังสือได้เลยนะครับครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้ตามปกติโดยวิธีแบบนี้ครับก็ให้เราเปลี่ยนเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือ selection tool นะครับ นะครับเราก็จะขึ้นย้ายตัวหนังสือของเราไปในตำแหน่งต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับเราก็จะมาปรับแต่งตัวหนังสือของเราซึ่งอย่างแรกที่เราอยากจะปรับแต่งแน่นอนก็นคือรูปแบบตัวอ,อ,กอักษรใช่ไหมครับวิธีการครับ <c oughs> ก็ที่ตัวหนังสือของเรานะครับที่ตัวหนังสือของเรานะครับผมซูมเข้าไปนิดนึงนะครับที่ตัวหนังสือของเรานะครับผมก็คลิกเลือก นะครับที่ไททูนคลิปไททูนนะครับเมื่อเราคลิกเลือกที่คลิปไททูนเนี่ยนะครับที่แท็บ Effect Control นะครับที่แท็บเอฟเฟกต์คอนโทเนี่ยก็คลิกเลือกนะครับก็จะมีนะครับตัวตัว r r p p r t y นะครับให้เราปรับนะครับเดี๋ยวผมย่อตรงโมชัดก่อนแล้วกันนะครับนะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับแล้วก็จะแสดงตัวหนังสือให้เราเห็นเลยว่ามันคือข้อความที่เราพิมพ์ไป นะครับเราก็เปิดเลยครับคลิกตรงนี้นะครับเปิดเนี่ยครับเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับเหมือนกับโปรแกรมที่เราใช้ในโปรแกรม Word ทั่วไปเลยนะครับสมมุติในที่นี้ผมเลือกนะครับประเภทตัวหนึงอักษรนะครับว่าจะใช้ตัวอักษรแบบไหนนะครับก็ตอนนี้ผมพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะเลือกตัวอักษรที่ซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับผมใช้ ตัวสาร,รบัญแล้วกันนะครับสมตสมติว่าผมใช้สาร,รบันนิวนะครับเลือกรูปแบบตัวอักษรเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปครับนั่นก็คือสไตล์นะครับหรือรูปแบบตัวอักษรซึ่งก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าสไตล์ตรงนี้มันจะขึ้นอยู่กับประเภทตัวอักษรนะครับว่าจะมีให้เลือกมากน้อยขนาดไหนนะครับสมมติที่นี้ผมเลือกเป็นตัวหนาแล้วกันนะครับอย่างนี้บางท่านอาจจะเลือกเป็นตัวธรรมดาก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็อันนี้คือแน่นอนครับฟอนต์ไซส์จะให้ใหญ่แค่ไหนนะครับให้ตัวหนังสือมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับจัดกลางชิดซ้ายชิดซ้ายกลางชิดขวาอย่างนี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับก็ขอละไว้ที่จะไม่แนะนําแล้วกันนะครับเพราะแนะนํากันไปในส่วนของ legacy ี่เตเติแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของ a p p e ิเ a n c e ข้างล่างนะครับนะครับแอปลิเข้างล่าง ก็ตัวแรกสําคัญแน่นอนก็คือตัวฟิลนะครับนั่นก็คือการที่เราเลือกที่จะเติมสีให้กับตัวหนังสือแบบไหนนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นสีขาวไว้ก่อนนะครับตัวหนังสือผมเป็นสีขาวไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็ต่อไปครับตัวต่อไปก็จะเป็นสโตร์ครับว่าสโตรก็อย่างที่เรารู้ไปใน Legacy title นะครับว่าเราจะเติมขอบให้กับตัวหนังสือไหมถ้าเติมก็ติ๊กเครื่องหมายถูก คำสั่งพวกนี้ถ้าเราจะใช้นะครับก็ให้เราติกเครื่องหมายถูกนะครับก็จะกําหนดคุณสมบัติให้เรามาปรับแต่งนะครับอ๋อลองปรับแต่งกันตามใจชอบเลยนะครับสมมุติในที่นี้ครับผมไม่ผมไม่เลือกใช้นะครับผมใช้แค่ตัวฟิล์อย่างเดียวนะครับเพราะโดยปกติทั่วไปนะครับที่เราเห็นก็จะไม่ค่อยได้มีการปรับแต่งอะไรกันมากมายเท่าไหร่นะครับอันนี้คือในส่วนของ a อ p พลิเคชันะครับ transform ก็คือการกําหนดตําแหน่งต่างๆนั่นเองครับหรือเราจะทํา a n i m เมชันก็ได้ครับระหว่างที่แสดงผลตรงนี้นะครับเราก็เลือกได้ว่าจะกําหนดให้มีการแสดง a n i m เมชันอย่างไรนะครับก็ใช้คําสั่ง transform ซึ่งจะมี toggle animation ให้เรากําหนดเดยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ถือว่าผมนะครับปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ นะครับก็ได้รูปแบบตัวอักษรตามที่เราต้องการเป็นคำร้องของเนื้อเพลงนะครับตรงตำแหน่งที่ผู้ร้องนั้นร้องนะครับแล้วก็เราก็มาขยับเรามาขยับให้ตรงนะครับนะครับแบบนี้นะครับเอาขึ้นมานะครับขยับให้ตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำใหม่ใช่ไหมครับถ้าเราใช้ legacy title เนี่ยเราต้องมา copy คั copy ตัวนี้เพื่อที่จะสร้างเป็นไตเติลหนึ่สาี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราใช้ไททูลเราสามารถที่จะทำเหมือนเดิมครับมาเลือกเครื่องมือไททูลแล้วก็คลิกพิมพ์ต่อใหม่ได้เลยครับนะครับอันนี้ผมก็จะพิมพ์ต่อเนื้อเพลงชิ้นท่อ t ใหม่ไปเลยนะครับผมก็ย่อเข้ามานะครับแล้วผมก็เลือกเครื่องมือไททูลครับนี่ครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับ ครับก็พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เครื่องมือ selection tool นะครับในการกำหนดนะครับตำแหน่งต่างๆนะครับให้กับตัวหนังสือของเรานะครับก็มาปรับแต่งที่ตัว effect control ของเราเหมือนเดิมนะครับคลิกเลือกคลิปของเรานะครับนี่ครับก็เปิดขึ้นมานะครับคราวนี้ค่าต่างๆที่เราเลือกไว้เมื่อคราวครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อกี้นี้ก็จะยังอยู่ครับ รเราจะใช้ค่านี้ต่อไปเลยก็ได้หรือเราจะปรับเปลี่ยนใหม่ก็ได้ตามใจนะครับในที่นี้ก็ผมก็สามารถที่จะปรับแต่งหรือเพิ่มเติมลูกเล่นอะไรก็ได้เพราะบางทีบางครั้งเราอาจจะไปนเน้นบางคำใช่ไหมครับแต่ในที่นี้เป็นเนื้อเพลงผมก็จะคงไว้เช่นเดิมก็จะมาปรับอย่างเดียวคือตำแหน่งเท่านั้นเองครับก็ผมรีเซ็ตนะครับแล้วผมก็ปรับค่าของโพซิชันนะครับนิดหน่อยเพื่อ ให้มันตรงนะครับเพื่อให้มันตรงครับให้มันตรงกับตำแหน่งของภาพนะครับให้อยู่ซึ่งในที่นี้ผมอยากจะให้มันอยู่กึ่งกลางทุกท่อนเลยนะครับแบบนั้นครับเราอาจจะมาคลิกแล้วพิมพ์ก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ปรับนะครับครับก็เมื่อได้ตำแหน่งตรงที่คนร้องร้องแล้วนะครับก็จะ เป็นเนื้อเพลงที่แสดงออกมาแต่ละท่อนแต่ละท่อนนะครับก็ลองเล่นดูนะครับนะครับนี่นะครับก็เป็นลูกเล่นนะครับเครื่องมือตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา แล้วก็บางท่านอาจจะเคยเห็นบางวิดีโอเนี่ยจะมีพื้นหลังนะครับของตัวหนังสือก็นะครับทำได้นะครับก็คลิกที่ที่ตัวหนังสือของเรานะครับที่ตัวคลิปไททูลของเราก็อยู่ที่คำว่าแบล็กกราวนนั่นเองนะครับเนี่ยครับคลิกแบล็กกราวนนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าจะขึ้นแบล็กกราว n d ข้างหลังขึ้นมาให้จะให้มันชัดแค่ไหนนี่ครับ เปอร์เซ็นต์นะครับเอา100%เลยก็ได้นะครับแล้วก็ให้มันจางแค่ไหนก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้นะครับ่กาวส่วนอันนี้ก็ความาระยะห่างนะครับของขอบของตัวแ g ่กราวนั่นเองว่าจะให้ชิดกับตัวอักษรหรือให้ห่างเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็ เป็นในเรื่องของแบ็กกราวของตัวหนังสือก็นําไปปรับใช้กันได้นะครับนี่ครับก็จะออกมาในรูปแบบนี้ตัวที่2เราก็ใส่กันนะครับใส่แบ็กกราวนะครับ ก็จะทำให้เราเห็นตัวหนังสือชัดขึ้นนะครับครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรูปแบบการใส่ตัวหนังสือนะครับให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับซึ่งจะมี2ตัวด้วยกันคือ Legacy Title นะครับกับตัว t i ทูลนะครับซึ่งความแตกต่างก็เราก็จะเห็นนะครับจากที่ได้รีขึันมาเมื่อกี้นี้นะครับครับนี่ก็คือในเรื่องของ Legacy t i t l e นะครับ